การสังคมม .33 ยังไม่เก็บเงินสมทบกองทุนเพิ่มนายคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการปรากฏข่าวสารเรื่องสำนักงานประกันสังคมเตรียมเก็บเพิ่มจาก750เป็น875บาท เดือนเริ่มหนึ่งมกราคม67นั้นเป็นข้อมูลเท็จทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังคงจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ5จากฐานคำนวณค่าจ้างไม่เกิน1 5 0 0 0บาทโดยจะเป็นเงินไม่เกิน750บาทไม่มีการปรับเป็น875บาทต่อเดือนตามที่กล่าวอ้าง ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วน1506ในคารมย้ำ